สวัสดีครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีกับ33ปีที่ยาวนานหลังจากที่นาโปลีนั้นผงาดคว้าแชมป์กัลโชซีอาอิตาลีในฤดูกาล 2022-2023 ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5นักเตะดาวเด่นที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้นาโปลีผงาดคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จในรอบ33ปีซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ365 Goat ครบจบทุกการเดิมพันเว็บที่ราคาน้ำดีที่สุดสนใจแอดมาเลยที่แอด365 Goatโดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะดาวเด่นที่พานาโปลีผงาดคว้าแชมป์คนแรกได้แก่แฟรงค์แซมโบอองกิซ่ามิดฟิลด์ทีมชาติแคเมรูนวัย27ปีซึ่งถ้าเกิดว่านาโปลีนั้นมีโอซิมเฮนและคาวิชาเป็นหัวใจในเกมลุกและมีคิมมินแจเป็นหัวใจในเกมรับมิดฟิลด์ผู้ที่เป็นดั่งคนปิดทองหลังพระและคอยไล่ปัดกวาดพร้อมทั้งคุมเกมในแดนกลางก็คงจะหนีไม่พ้นแฟรงค์แซมโบอองกิซ่าที่เป็นคนคอยเชื่อมเกมลุกและเกมรับของนาโปลีเข้าไว้ด้วยกันโดยในฤดูกาลนี้เขาลงสนามให้กับนาโปลีไปแล้ว40นัดทำไปได้3ประตูกับอีก7แอสซิสต์ซึ่งการที่เกมลุกและเกมรับของนาโปลีนั้นเล่นกันได้อย่างสบายใจก็เพราะพวกเขามีแฟรงค์แซมโบอองกิซ่าอยู่นั่นเองนักเตะดาวเด่นที่พานาโปลีผ่านคว้าแชมป์คนที่2ได้แก่คิมมินแจเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเกาหลีใต้วัย26ปีโดยมันเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าคิมมินแจนั้นคือหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นที่สุดในทวีปยุโรปซึ่งเงินจำนวน18ล้านยูโรที่นาโปลียอมทุ่มลงไปต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าคิมมินแจนั้นใช้เวลาเพียงแค่ฤดูกาลเดียวก็สามารถพานาโปลีผ่านคว้าแชมป์กัลโชซีอาอิตาลีที่รอคอยมาอย่างยาวนานถึง33ปีได้สำเร็จซึ่งในฤดูกาลนี้คิมมินแจนั้นลงพิทักษ์เกมรับให้กับนาโปลีไปทั้งหมด43นัดทำไปได้2ประตูกับอีก2แอสซิสต์นักเตะดาวเด่นที่พานาโปลีผ่านคว้าแชมป์คนที่3ได้แก่ปิโอตอร์ซิลินสกี้มิดฟิลด์ทีมชาติโปแลนด์วัย28ปีโดยเรียกได้ว่ามันเป็นฤดูกาลที่ปิโอตอร์ซิลินสกี้โชว์ผลงานได้อย่างท็อปฟอร์มที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้โดยซิลินสกี้นั้นโชว์ผลงานให้กับนาโปลีได้อย่างโดดเด่นทั้งในลีกและในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เขานั้นพานาโปลีทะลุเข้าไปได้ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายจากผลงานการลง30นัดสร้างไปถึง4ประตูกับอีก2แอสซิสต์ของเขาก่อนที่ในเวลาต่อมาซิลินสกี้นั้นจะพานาโปลีผงาดคว้าแชมป์ลีกมาครองได้สำเร็จในรอบ33ปีซึ่งถ้านับรวมทุกรายการปิโอตอร์ซิลินสกี้นั้นลงสนามให้กับนาโปลีไปทั้งสิ้น44นัดยิงไปได้7ประตูกับอีก9แอสซิสต์นักเตะดาวเด่นที่พานาโปลีผงาดคว้าแชมป์คนที่4ได้แก่คาวิชาคาวาลัสเคเลียแนวลุกดาวโลทีมชาติจอร์เจียวัย22ปีโดยถ้าย้อนกลับไปในตอนช่วงต้นฤดูกาลชื่อของคาวิชาคาวาลัสเคเลียนั้นแทบไม่มีใครรู้จักเลยก็ว่าได้แต่ทว่าในเวลานี้คาวิชาคาวาลัสเคเลียกลายเป็นหนึ่งในแนวลุกที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงที่สุดในทวีปยุโรปเวลานี้ซึ่งเงินจำนวน 11.5 ล้านยูโรที่นาโปลีซื้อตัวเขามาต้องบอกว่ามันเป็นเงินที่คุ้มค่ามากๆเมื่อคาวิชานั้นสามารถพานาโปลีผ่านคว้าแชมป์ลีกได้ซึ่งเงินจำนวน 11.5 ล้านยูโรในเวลานี้ค่าตัวของคาวิชานั้นถูกประเมินไว้สูงถึง85ล้านยูโรเลยทีเดียวโดยในฤดูกาลนี้คาวิชาคาวาลัสเคเลียนั้นลงสนามไปแล้ว39นัดสัดไปได้ถึง14ประตูกับอีก14แอสซิสต์และแล้วก็มาถึงนักเตะดาวเด่นที่พานาโปลีผ่านคว้าแชมป์คนที่5ได้แก่วิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าชาวไนจีเรียวัย24ปีโดยสำหรับวิกเตอร์โอซิมเฮนนี่คือหัวใจสำคัญในการทำประตูของนาโปลีในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งโดยฝีเท้าในการถล่มประตูที่ร้อนแรงของโอซิมเฮนมันจึงนำมาซึ่งการคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จในรอบ33ปีของนาโปลีโดยวิกเตอร์โอซิมเฮนนั้นคือนักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดในศึกกัลโชซีอาอิตาลีซึ่งค่าตัวของโอซิมเฮนนั้นถูกเว็บไซต์ชื่อดังอย่างทรานสเฟอร์มาร์กประเมินไว้สูงถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวโดยในฤดูกาลนี้วิกเตอร์โอซิมเฮนนั้นลงสนามไปแล้ว35นัดสัดไปได้ถึง28ประตูกับอีก4แอสซิสต์และหลังเป็นดาวซันโวของศึกกัลโชซีอาอิตาลีที่22ประตู